สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มาพร้อมกับเครื่องบินลำหนึ่งที่แอดมินตั้งใจนำมาฝากนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของมันเพราะว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยไม่มีใครใช้เครื่องบินรุ่นนี้นะครับแต่ว่าทันทีที่เราเห็นหนวดมันหลายคนก็คงสันนิษฐานไปแล้วว่านี่คือเครื่องบินรบของฝรั่งเศสหรือไม่ก็มีการเกี่ยวดองหนองยุ่งกับฝรั่งเศสแน่นอนชื่อของมันก็คือแอตลาสชีตานะครับเป็นเครื่องบินรบของแอฟริกาใต้ออกแบบโดยแอตลาสแอร์คราฟต์คอร์ปอเรชั่นต่อมาบริษัทนี้ก็จะกลายเป็นบริษัทยีเนียลเอวิเอชั่นที่มีชื่อเสียงของแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับพัฒนาขึ้นมาในยุคของสงครามในปี2523โดยนำแบบมาจากมิราจ3ของฝรั่งเศสมาสร้างโดยกองทัพอากาศของแอฟริกาใต้โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีจาก IAI คาเฟียจากอิสราเอลนะครับซึ่งคาเฟียเนี่ยก็ได้แบบมาจากมิราจ5หรือว่า IAI Nature อีกทีนึงนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520 UN ก็ได้ห้ามขายอาวุธให้กับแอฟริกาใต้จึงทำให้แอฟริกาใต้เนี่ยจำเป็นต้องอัปเกรดเครื่องบินที่มีอยู่ใช้ต่อไปนะครับโดยส่วนมากก็ใช้เทคโนโลยีมาจากอิสราเอลโดยมีการอัปเกรดเจ้าชีต้าเนี่ย3รุ่นก็คือชีต้า D ชีต้า E แล้วก็ชีต้า C นะครับเพื่อนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศของแอฟริกาใต้นะครับในตอนนั้นตอนที่แอฟริกาใต้ถูกแบนจาก UN ก็ได้มีโครงการพัฒนาเครื่องบินของตัวเองรุ่นนึงครับโดยใช้วิศวกรจากอิสราเอลแล้วก็ใช้เงินมากมายเหลือเกินก็คือโครงการของ Atlas Carver ใช้เงินไป 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 60,000 ล้านบาทสูงมากนะครับซึ่งในสภาพแอฟริกาใต้ในตอนนั้นก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอดมินอธิบายนิดนึงนะครับแอฟริกาใต้นี่มีอยู่2ชุมชนนะครับก็คือชุมชนคนผิวสีกับชุมชนคนผิวขาวที่มาจากอังกฤษนะครับส่วนมากคนอังกฤษหรือว่าคนผิวขาวก็จะมีอำนาจทางการเมืองมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เสียเงินไป 60,000 ล้านบาทโครงการของ Atlas Carver ก็ถูกยกเลิกหลังจากที่สถานการณ์การเมืองของแอฟริกาใต้ดีขึ้นแล้วก็ UN เลิกแบนหรือว่าเลิกคว่ำบาตรนะครับกลับมาที่ชีต้าของเราก็คือหลังจากที่อัปเกรดตัวเองแล้วชีต้าดีก็ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศของแอฟริกาใต้ในปี2529ชีต้า E รุ่น2ที่นั่งนะครับเข้าประจำการในปี2531ซึ่งชีต้า D ตัวนี้นะครับถูกวางให้ติดอาวุธนิวเคลียร์ในปี2533ก่อนที่แอฟริกาใต้จะถูกปลดอาวุธนิวเคลียร์ในปี2535นะครับซึ่งในตอนนั้นแอฟริกาใต้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ถึง6ลูกด้วยกันต่อมาชีต้าทั้งหมดก็ถูกปลดประจำการในปี2551แล้วก็เข้าประจำการยาส39กิเพนมาแทนนั่นเองนะครับแต่ว่าในปี2560บริษัทดาเกนอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้ซื้อชีต้า12ลำของแอฟริกาใต้นะครับเพื่อนำไปทำการปรับปรุงเป็นเครื่องบินฝึกบินนั่นเองอันนี้ก็คือเครื่องบินในอดีตของแอฟริกาใต้แต่ว่าในปัจจุบันประเทศที่เข้าประจำการชีต้าอยู่ก็มีประเทศเอกวาดอร์นะครับที่ยังประจำการชีต้าใช้งานต่อไปนี่ก็เป็นเครื่องบินรบอีกรุ่นนึงนะครับที่สร้างชื่อเสียงเหลือเกินในสนามรบในแอฟริกาใต้แน่นอนครับว่าได้รับความช่วยเหลือจากอิสราเอลโดยอิสราเอลก็นำแบบมาจากฝรั่งเศสอีกทีนะครับเรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานเหลือเกินแน่นอนว่าอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องกับแอฟริกาใต้อย่างเยอะมากในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่สหประชาชาติคว่ำบาตรการซื้ออาวุธของแอฟริกาใต้โดยนำแบบต่างๆมาพัฒนาเครื่องบินรบให้กับแอฟริกาใต้นี่แหละแล้วก็แอฟริกาใต้ก็ต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะให้กับอิสราเอลไปในช่วงนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เข้าประจำการแป๊บเดียวนะครับก็เอายาส39กิเพนก็มาแทนเราไปดูสเปคของ Atlas Cheetah กันนิดนึงนะครับมีความยาว 15.55 เมตรความสูงอยู่ที่ 4.5 เมตรน้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องนะครับอยู่ที่ 6,600 กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้ก็คือ 13,700 กิโลกรัมความเร็วสูงสุดในระดับ High Altitude อยู่ที่ 2,350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วในระดับ Sea Level อยู่ที่ 1,390 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิสัยการรบอยู่ที่ 1,300 กิโลเมตรพิสัยการบินอยู่ที่ 2,600 กิโลเมตรแล้วก็เพดานบินอยู่ที่17กิโลเมตรนะครับนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าแอตลาสชีต้าแน่นอนว่าแบบของมันนี่มาจากมิราจ3นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันก็มีขนาดปีกเล็กๆที่อยู่ข้างหน้านะครับช่วยให้ประสิทธิภาพของมันดีขึ้นแน่นอนว่าประเทศมีไม่กี่ประเทศแล้วครับที่ออกแบบโดยใช้ปีกขนาดเล็กๆข้างหน้าแบบนี้ก็จะเห็นอยู่ในยาส
39กิปเพนยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็ดาโซมิราดนี่ก็คือต้นแบบที่มาจากฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่ว่าแอนนินก็ไม่ทราบว่าหนวดของมันที่เอาไว้สำหรับเติมน้ำมันเนี่ยทำไมไม่สามารถที่จะเก็บได้หรือว่าเขาตั้งใจที่จะเอาไว้แบบนั้นมันมีประโยชน์หรือว่ามันมีโทษมากกว่ากันนี่แอนนี่แอนนินก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าคิดว่าทางวิศวกรรมแล้วมันไม่มีผลกับการบินหรือว่าสมรรถนะแน่นอนเพราะว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ของฝรั่งเศสก็ยังมีหนวดอยู่นะเจ้าดาโซราฟาวก็ยังมีหนวดอยู่โดยไม่มีทีท่าว่าจะเก็บมันไว้ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือเจ้าแอตลาสชีต้าเครื่องบินรบอีกรุ่นนึงนะครับที่มีความสามารถหรือว่ามีสมรรถนะที่ดีจนบริษัทดาเกนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับได้เอาไปปรับปรุงอัปเกรดแล้วก็นำเข้าประจำการในกองทัพของสหรัฐนี่เองเลยครับบอกเลยว่าเอาไปเป็นเครื่องบินฝึกบินของนักบินของสหรัฐนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าแอตลาสชีต้า